านเหมือนกันนะครับผมยาวนานครับปีนี้ก็8ปีแล้วครับใช่เป็นยังไงบ้างการแบบ8ปีที่ผ่านมามันใช้เวลาก็เรื่อยๆครับเหมือนเดิมทุกอย่างพอเหมือนแบบมันอยู่มานานจนถึงจุดนึงมันอยู่ตัวเข้าใจกันอะไรกันมันก็ไปเรื่อยๆจนเราก็บางทีอ้าวนี่8ปีแล้วเหรอเหมือนกันอะไรเงี้ยมันมีความเบื่ออะไรไหม8ปีอะไรเงี้ยบางคู่เขาจะเริ่มแบบว่ามันไม่มีอะไรศึกษาแล้วรู้จักกันหมดแล้วผมว่าการเรียนรู้ก็ไม่ได้เหรอผมว่าการศึกษากันมันศึกษาได้เรื่อยๆนะเพราะว่าบางทีเหมือนแบบพอคนเรามันโตขึ้นมุมมองในบางมุมมันก็เปลี่ยนไปโตขึ้นด้วยอะไรด้วยมันก็น่าจะยังศึกษากันได้ไปเรื่อยๆครับถ้าเรายังอยากที่จะศึกษากันมีเรื่องที่ไม่ลงล็อกด้วยเหมือนกันเรื่องที่ไม่ลงล็อกเหรอมันก็ต้องมีบ้างแหละครับเล็กๆน้อยๆครับแต่สำหรับผมรู้สึกมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยการอย่างนั้นมันเป็นเรื่องเล็กอะผมผ่านมันไปได้อยู่แล้วปกติไม่มันก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องที่แบบคือเราก็รู้จักกันมาในทุกมุมแล้วแล้วก็เราได้ปรับกันไปค่อนข้างเยอะแล้วค่ะเพราะฉะนั้นแบบพวกอะไรที่มันไม่คลิกกันอ่ะมันกลายเป็นเรื่องตลกไปแล้วบางทีมันกลายเป็นเรื่องแบบธรรมดาไปแล้วอย่างที่เพชรบอกเลยค่ะก็คือแบบกลัวอาถรรพ์เลข7อะไรเงี้ยซึ่งเราผ่านมาแล้วเราคิดถึงตรงนั้นบ้างมั้ยตอนนั้นกลัวมั้ยไม่กลัวเลยอ่ะเนาะไม่กลัวค่ะมันว่ามันก็มันแล้วแต่อ่ะค่ะคือบางคู่เค้าอาจจะแบบเลิกกันที่8ที่9ที่10อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน่ากลัวกว่าครับที่เลิกครับตัวเลขไม่ได้น่ากลัวเท่ากับเลิกหรอกครับใช่มันแล้วแต่แล้วแต่คนมากกว่าค่ะยอมใครอ่ะคะใครยอมใครผมว่าก็ยอมกันทั้งคู่เนาะใช่แหละมันก็ผัดกันผัดกันครับเหมือนมันรู้จักกันเยอะจนแบบเรารู้ว่าอะไรตอนไหนเราควรที่จะผ่อนตอนไหนเราควรเราหนักได้อะไรเงี้ยเราพอเวลาเราหนักเขาก็ฟังเวลาเขาหนักเราก็ฟังอะไรเงี้ยมันก็เลยบาลานซ์ได้ดีกว่ามากกว่ามองอนาคตหรือยังก็ครับจริงๆผมก็อยากจะเริ่มมองจริงก็มองแล้วแหละแต่ก็ให้เวลาเขาทำเพลงกับผลงานตรงนี้ก่อนเพราะว่าผมก็เห็นว่ามันคือแบบความสุขของเขาเขาตั้งแล้วก็มีเวียบๆบ้างครับเวียบๆบ้างใช่กับเขาหรือว่าครอบครัวเขาครับเวียบๆกับเขาเนี่ยแหละครับผมครับแต่เขาก็บอกยังอยากแบบว่าทำเพลงทำงานตรงนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากฟิกขนาดนั้นครับแต่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็เขาพร้อมเมื่อไหร่ก็อยากให้เร็วที่สุดกดดันแล้วยังไงกดดันไม่ค่ะก็นั่นแหละค่ะคุยกันแล้วคุยกันแล้วไม่แบบไม่ได้ซีเรียสค่ะเพราะว่าต่างคนต่างก็ทำงานอยู่ค่ะพี่เพชรเองเขาก็ยังมีเวของเขาคือตอนนี้เขาก็ทำงานเต็มที่มากเพิ่งจะถ่ายซีรีส์จบไปเนาะแล้วก็ยังอยากแบบทำตรงนี้ให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยแปมเองก็เหมือนกันค่ะแต่ว่าก็คุยกันตลอดแหละคุยกันเรื่อยๆครับจังหวะถ้าจะมันลงล็อกเมื่อไหร่ก็คงดีแปมว่ามันคงเป็นจังหวะใช่มันน่าจะอยู่จังหวะด้วยก็ไม่เชิงกดดันเนาะเพชรเองก็แบบออกตัวเยอะไปหน่อยแหละบางทีจริงก็ไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้รีบจริงๆมันมีวินที่เติมความหวานกันยังไงเพราะด้วยความที่8ปีอะเนาะเติมความหวานเหรอฮะไม่มีค่ะไม่มันไม่ได้มีวิธีการเติมขนาดนั้นผมว่าเราก็เป็นเราที่เราเป็นเราเราก็นั่นแหละครับที่เราเป็นตัวเราเองแล้วเราก็เข้าใจเขาเข้าใจเราอันนั้นมันคือแบบมันเลยทำให้แบบไม่ต้องหวานชื่นแต่มันเป็นหวานที่อยู่ได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยมั่นใจมากเหมือนโดนด่าไม่คือเขาเป็นคนแบบว่าหวานอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้เป็นสายหวานเขาก็จะแบบเป็นคนแบบเติมให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็คือเราก็ไม่ได้ต้องหวานอะไรเนาะเรื่อยๆโอ้มันเรื่อยๆค่ะจะเป็นเหมือนเพื่อนกันที่แบบว่าคุยกันได้ทุกเรื่องมากกว่าค่ะเพียงพอไหมครับกับความหวานที่เขาให้มาพอค่ะพอเลยพอล้นหรอไม่ล้นไม่ล้นโอเคกำลังดีเลยค่ะอยากได้จากเขาบ้างไหมจริงๆเขาก็มีในมุมของเขาแหละเขาเป็นแบบผู้หญิงเข้มแข็งผู้หญิงมั่นใจหน่อยมันอาจจะไม่ใช่เป็นแบบผู้หญิงมุ้งมิ้งหวานๆซะขนาดนั้นแต่มันก็มีความหวานที่เขาก็มีอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วพอดีกันพอดีกันพูดถึงเพลงแปมหวานกลับมาอีกครั้งกับซิงเกิลใหม่กับค่ายใหม่และชื่อใหม่แบบเลยใช่ค่ะก็
ก็ใช่ค่ะจริงๆก็เป็นการกลับมาคือจริงๆบ้ามหายไปได้ประมาณปีนึงแล้วก็ว่าได้ที่จากที่ปล่อยเพลงล่าสุดอะค่ะแล้วก็ในช่วงที่เราพักไปแล้วก็ไม่ได้หยุดเลยเราก็คือพยายามที่จะทำเพลงอยู่ตลอดนะคะซึ่งก็ได้มีโอกาสมาคุยกับพี่ตั๊บธนพลนะคะผู้บริหารค่ายดัมเรคคอร์ดิ้งก็คุยแล้วก็คลิกกันก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเรามาเดินทางไปด้วยกันดีกว่าค่ะซึ่งพอเหมือนเราคลิกกันแล้วเงี้ยก็เลยมีการพูดคุยกันว่าเราจะเริ่มทำเพลงในรูปแบบไหนวิธีการ represent ของเราก็จะเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าโอเคเป็นฤกษ์งามยามดีที่เราจะใช้ชื่อแบบที่เราอยากจะใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการเริ่มใหม่แบบว่า rebranding หมดเลยค่ะอย่างชื่อนี้ได้ยังไงมีความหมายหรือพิเศษยังไงแต่ไม่ต้องเป็นอาชีพก็จริงก็เป็นชื่อจริงของแปมที่แปมชอบมากๆค่ะคือก่อนคือไปคือไปก่อนหน้านี้ความหมายเฉยๆความหมายเพราะอะไรใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้ก็ไปเปลี่ยนชื่อมาแต่ว่าก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชื่อนี้นะคะเรื่องสเตทเนมไปอย่างใดแต่ว่าเรารู้สึกเราอยากใช้ชื่อที่มันเรียกง่ายเพราะว่าก่อนหน้านี้ชื่อแปมมันแบบเรียกยากแล้วก็คนก็พูดผิดบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นชื่อนี้ก็ชอบแหละชอบค่ะแล้วความหมายคืออะไรเอ่ยความหมายคือลืมสิลืมป่ะอะไรนะผู้มีความรู้อันประเสริฐบางอย่างนั่นแหละประมาณนี้ใช่ค่ะใช่อย่างพอเปลี่ยนค่ายใหม่แนวเพลงมันต่างจากก่อนที่เราเคยทำไหมที่จริงแนวเพลงก็ยังเบสออนความเป็นป๊อปแดนซ์อยู่นะคะแต่ว่าเราได้ลองอะไรที่มันใหม่มากขึ้นแล้วก็เป็นแบบที่เราอยากทำมากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้เพลงมันจะไม่ได้มีซาวด์ที่มันหนักขนาดนี้ค่ะจะออกไปทางแบบ pop R&B แต่ว่าอันนี้เราจะใส่ความแบบเสียงเบสที่มันเป็นฟังกี้มากขึ้นให้คนรู้สึกสนุกได้มากขึ้นเต้นได้สนุกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแนวที่แปมแบบอินอยู่แล้วมากๆมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอได้มาทำกับพี่แท็บเนี่ยก็คือพูดกันแล้วเข้าใจเลยก็เลยได้มาเป็นแนวนี้ทำเองอะไรเองเขียนเนื้อใช่ค่ะจริงๆหลักๆคือแปมก็เหมือนเริ่มเขียนเมโลดี้ดราฟไปกับดนตรีแบบที่แปมชอบอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งให้พี่แท็บอาร์เรนจ์แล้วก็โปรดิวซ์อีกทีนึงแต่ว่าเรื่องเนื้อเพลงก็จะมีกลมค่ะน้องกลมก็เป็นหนึ่งในทีมของพี่แท็บก็มาช่วยแบบใส่คำภาษาไทยให้ค่ะตอนแรกเขียนภาษาอังกฤษมาเลยใช่ค่ะก็มันเป็นอินเตอร์เนาะเขียนภาษาไทยไม่รู้เรื่องเขียนภาษาอังกฤษแล้วกันภาษาอังกฤษก็ไม่รู้เรื่องปล่อยเป็นเวอร์ชันแบบสากลไหมอังกฤษนะที่จริงก็มีคุยกันบ้างแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่เพลงนี้ค่ะอาจจะเป็นเพลงหน้าต้องรอติดตามกันค่ะเห็นว่าเพชรก็ได้อยู่ในทุกขั้นตอนกระบวนการตั้งแต่เริ่มมาคุยครับก็คือได้เห็นแหละครับเพราะว่าเราก็เขาเวลาเขามีอะไรหรือมีไอเดียในการเขียนเพลงเขาก็จะเอามาถามเราคุยกับเราว่าแบบเอ้ยมุมนี้แบบน่าสนใจไหมอะไรอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบได้ให้กำลังใจอยู่เรื่อยๆจริงเราชอบกับเพลงใหม่ของเราโอ้ชอบครับส่วนตัวถ้าเกิดสำหรับเพลงนี้เพชรชอบแนวดนตรีมากๆเลยเพราะว่ามันค่อนข้างมีความเป็นอินเตอร์มีความเป็นสากลมีความเป็นฝรั่งอยู่เยอะมากครับแล้วก็บวกกับความเป็นแบบว่าเนื้อเพลงที่เพชรรู้สึกว่ามันเป็นมุมที่น่าจะไม่ค่อยมีผู้หญิงศิลปินคนไทยคนไหนที่จะเล่าถ่ายทอดในมุมนี้ในภาษาที่มันดูเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งแบบนี้สักเท่าไหร่ในเมืองไทยเราเนาะก็เลยรู้สึกว่าจริงๆมันก็น่าสนใจที่มันจะเป็นสิ่งที่เป็นคาแรคเตอร์ของแปมในมุมนึงเพราะว่าตัวแปมเองก็เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เข้มแข็งอะไรเงี้ยก็เลยถ่ายทอดออกมากับเพลงแบบนี้มันแล้วก็กับดนตรีแบบนี้มันก็ยิ่งดูเข้ากันเหมาะสมกันแล้วก็เห็นด้วยครับจริงเราได้ช่วยออกไอเดียหรือเข้ามาแบบปรึกษาอะไรเรายังไงโหเอาจริงๆแค่ได้แค่เหมือนแบบคอยฟังห่างๆขัดเกลานิดๆหน่อยๆเพราะว่าเขาจะค่อนข้างมีไอเดียแล้วก็ความมั่นใจของเขาชัดเจนแล้วเราเหมือนแค่เป็นที่รับฟังว่าสิ่งที่เขาคิดมาแล้วมันเวิร์กไหมเราก็มีแค่บอกว่าเอ้ยโอเคแล้วดีเวิร์กอย่างนี้ไปต่อได้หรือแบบแตกอะไรต่อไปได้อีกอะไรเงี้ยแค่นี้นิดๆหน่อยๆในความเป็นจริงไม่ค่อยได้บอกเขาเท่าไหร่ในโปรเซสทำเพลงค่ะเพราะว่าจะเป็นคนที่แบบคือเรารู้สึกว่าถ้าเราถามคนเยอะๆแล้วเราจะค่อยๆใช่เราก็รู้สึกว่าเวลาเราทำอะไรเราจะแบบเก็บเงียบอยู่คนเดียวแล้วแบบไปคุยกับพี่แท็บเอาไปคุยกับโปรดิวเซอร์เอาอะไรเงี้ยก็คือเขาจะได้เห็นตอนที่แบบเป็นดราฟหลังๆเลยใช่ค่ะแล้วเป็นอาหารก็เป็นคนแรกที่ได้ชิมได้ลองฟังอะไรประมาณนั้นครับครับครับก็แอบขอฟังบ้างมิวสิกวิดีโอก็เมื่อกี้พี่ๆได้ดูแล้วใช่ไหมคะชอบไหมคะก็เป็นแนวแบบที่อยากทำมานานมากๆค่ะเป็นการเขาเรียกว่า
มันคล้ายๆคอนเทมแต่ว่ามันก็ไม่เชิงมันคือเป็นการเต้นแบบ express feeling ผ่านของที่อยู่ในบ้านผ่านสถานที่นั้นๆแบบว่าตอนนั้นเรารู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นวิธีการ represent การเต้นที่แปมถนัดอยู่แล้วแล้วแปมก็ชอบมากๆอยู่แล้วอีกมุมนึงค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบค่ะแปมก็จะช่วยคิดในเรื่องของแนวทางมากกว่าคือแปมก็พูดกับโคโรกราฟตอนแรกว่าแบบเออเราอยากได้แบบที่มันไม่ต้องเต้นแบบมีท่าจำหรืออะไรอ่ะอยากได้การเต้นที่มันไหลๆไปเรื่อยๆแล้วก็เอ็กซ์เพรสความรู้สึกณโมเมนต์นั้นอะไรอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าตอนแรกที่คุยก็คือเราอยากได้แบบเนี่ยมันต้องเป็นสถานที่นึงที่เราแบบจะเต้นไปตามที่ต่างๆอาจจะแบบห้องครัวโต๊ะโซฟาอะไรเงี้ยซึ่งได้ทำจริงๆหมดเลยค่ะก็ขอบคุณโคโรกราฟด้วยค่ะเป็นท่าเต้นที่เหมือนไม่มีท่าเต้นแต่ก็มีท่าเต้นใช่เหมือนแบบเต้นอยู่ในบ้านไม่ได้เต้นเนื้อแบบสะบัดเบี่ยงไปเบี่ยงมาแต่เอ้ามันก็เต้นนี่แหละเต้นอยู่ในบ้านแบบว่าวันนี้ฉันเปิดเพลงแล้วฉันก็เต้นไปรอบบ้านอะไรประมาณเนี้ยค่ะฟิลลิ่งเนาะค่ะคาดหวังขนาดไหนก็คาดหวังขนาดไหนจะบอกว่าไม่คาดหวังเลยมันก็เกินไปเนาะก็จริงๆก็อยากให้คนชอบนะคะเพราะว่ามันก็เป็นแนวเพลงที่เราแบบขยันทำมากๆตั้งใจทำมากๆแล้วก็แมสเสจเราก็อยากจะให้ถึงคนฟังให้ได้มากที่สุดเนี่ยก็หวังว่าทุกคนจะแอพพลายกับชีวิตตัวเองได้แล้วก็สนุกไปกับเพลงนี้ค่ะเพราะว่าเพลงนี้แปมทำขึ้นมาเพราะว่าอยากให้ทุกคนแบบได้เต้นตามได้โยกตามค่ะอะไรนะคะร้อยล้านเลยมั้ยถ้าได้ก็ดีค่ะแต่ว่าคำว่าท็อกซิกไม่ได้หมายถึงเพชรใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่บอกไว้ตรงนี้ว่าไม่ใช่นะคะตอนแรกก็ร้อนตัวเหมือนกันเราปะวะเขาบอกไม่ใช่โอเครอดไม่ใช่ก็ถามเหมือนกันใช่ไหมฮะถามว่าเหมือนกันจริงๆเราก็พอรู้แหละเราจะเห็นแบบอะไรที่เป็นท็อกซิกสำหรับชีวิตเขาแล้วเขาก็เอามาเชื่อมโยงมากกว่าเราก็รู้แหละว่าไม่ใช่เราหรอกเขายืนยันเนาะค่ะฝากท็อกซิกด้วยนะคะกับชื่อใหม่ของแปมนะคะแปมอัญชิสาค่ะก็คือแปมคนเดิมนั่นแหละค่ะก็ฝากด้วยเพลงนี้ตั้งใจทำมากๆเลยหลายๆคนอาจจะได้เห็นแปมมาในหลายรูปแบบแล้วแต่ว่าหลังจากนี้อยากให้ติดตามเพราะว่าจะได้เห็นแปมในรูปแบบที่โตขึ้นแล้วก็จริงมากขึ้นค่ะฝากด้วยนะคะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทียนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ